ื่อข้าตายไปจะไปเอาไผ่แถมพอเป็นห่วงรักนาที่อินที่นาทรัพย์สินของป้อข้าจะขอถามคำรอถ้าตายแล้วนอสู้จะเอาไผ่สู้สู้อันกรรมที่พ่อสอนว่าสิบคมผ้าอย่างนั้นสู้จำได้ก่อนจำกะข้าจำเหลือเปิ้นกรรมที่ว่าสิบลูกเต้าบัดเต้าสองเท่าผัวเมียเนี่ยถ้าอย่างอันข้าขอถามสู้คนเนาะถามอันอย่างเขาบอกสมมติว่าข้าตายอ่ะสู้จะเอาไผ่ทำก่อนโอ้ขอสื่อสารต่อกันเตอะมีสัจจะต่อกันอย่างข้าต้องมาเอาไผ่อ่ะสู้อันเรื่องสัจจะเนี่ยมันต้องตีข้าในสู้ขนาดข้าไปส่องเขียดนะข้าปากกบข้ายังมาเอานะมาถ้ากัวมันจะขี้จ้างงาคำมาก็จังเตอะข้าตึงมาเอา อยากอีกกับยาแควนน้อยกาบ่ไปเอาไผ่แน่ๆบ่เปลี่ยนแปรพันจะขอขึ้นศาลเป็นแม่ไม้แก่แต่ตัวครบลิ้นดินแปรได้ยินเสียงแน่ข้าขอตายตัวเนี่ยชูๆๆอันนี้สมมุติบ่ได้นะอันอย่างมาสมมติว่าข้าตายไปได้อันนี้มันตายลูกมันจะเฮาลากกันลูกสมมติว่าข้าตายเนี่ยสู่นอนคนเดียวสู่จะหนาวก้าเอ๋สู่ขอจะไปมาอู้เรื่องเป็นเรื่องตายตัวอันยกมกอีอ่ะแล้วขอสมมุติว่าข้าแก่ไปตัวอ๋อข้ากลัวมันมาแน่นะสู่อย่างเปื้อนข้าเนี่ยมันตายเนาะเมียมันให้จะไปส่งผัวไปเหวก็กลัวเป็นลมเขาก็ไปส่งผัวมันไปเหวเผาศพเชลล์ปิกมาเป็นว่าเมียมันก็หนีไปตัวไอ้ที่มาส่งน้ำแข็งนั่นแล้วมันประจันเล่นกันเมื่อใดก็อันนั้นมันเขาอ่ะมันเป็นคนอื่นมันมาแจ้ข้าลูกอุ้ยโอ้ข้าเตรียมบักไข่เจือนะสูข้าขอถามแม่ตัวเดียวตีอ่ะอันอย่างฮัมม์ก็สมมติว่าข้าตายนะสูจะเอาไผ่ฮัมก็ถามตัวเดียวตีอ่ะถ้าอย่างอ่านลำเหลือก็นอกจากปู่แดงกงบ้านบนพวกกับบ้านไหนอ่ะเนี่ยนะหาว่าแล้วหาว่าแล้วไอ้แดงกงแถมช้ำอาจจะกินยาตายอาจจะฆ่าตัวตายเฮ้ยก็ฆ่าลองใจสู่บัดได้สู่จะไปยะอันนะฆ่าตึงบัดเจื้อฆ่าตึงบัดเจื้อฆ่าตึงบัดเจื้อบอกว่าลองใจไผ่บะลองใจลองใจกูแอมนี่ตึงอัลละแล้วนะเพลงนี้สลาเป็นกับแกล้งแปลงเพลงมาอย่างนะวงการันตีแม่นเนาะเออถ้าจะแม่นละนะชาวคุณผู้ฟังเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสื่อสินถิ่นล้านนากับแอลชุติการเหล่าชายเจ้าบ่าย 2:00 ถึง 3:00 ที่เฮาปะกันตางสวทลำปาง FM 97 MHz วันนี้นะคะถ้าใครพอตาง Facebook Live อยู่ในบัดเดี๋ยวนี้จะหันเลยรถม้าคาร์นิวัลนะจะมีขึ้น 9-12 สิงหาคมนี้วันนี้รายการซื้อสินทินล้านนานะเจ้าบ่ได้มาคนเดียวเน้อคุณผู้ฟังเจ้ามาพร้อมกับแขกนะเจ้าครับแขกครับเจิญเนาะผู้ร่วมรายการของเราวันนี้ตางนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเมืองเคลังนครประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปางนะเจ้าคุณวาริรัตน์เนาะมันนะเนาะนะเจ้าปกติแล้วจะฮ้องจื้อเป็นนะเจ้านะเจ้าอันเนี้ยเกาะมาร่วมในรายการของเราแล้วกับคุณวิจิตราศรีเรืองพันธ์รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางนะเจ้าที่แต่เป็นนามสกุลยาวนะ แต่จะจำได้เลยว่าลายนะจะจำลายนะเจ้าแล้วก็จะจำความน่ารักและความใจดีความที่พอเจอหน้าปุ๊บนี่เป็นตึงเจนิ้มเป็นคนงามเมืองลำปางเขลังนครของเราเลยนะเจ้าสำหรับท่านนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเมืองเขลังนครประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปางคุณวารีรัตน์วิภาสีนิมิตลายถ้าเต็มๆเนาะสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะ
จ้าวันนี้สองท่านมาทั้งประธานและรองประธานนี่บ่ธรรมดาละกับงานที่จะมีขึ้นบักกี้วันและนะวันนี้วันที่7 8 9เนาะเดี๋ยวคือต่างทั้งสองท่านบอกว่าใครจะอู้ก่อนเนี่ยจะกับงานที่จะมีขึ้นในจังหวัดลำปางของเฮารถม้าคันอยู่ว่าถ้าเกิดว่าบ่เจ้คนลำปางเนี่ยอาจจะบ่ฮู้แต่ถ้าคนลำปางนี่เอ๊ะเหมือนจะเคยจัดแล้วนะหรือจะใดนะเจ้าเจินเลยเจ้าค่ะตอนนี้งานรถม้าคะแนนว่าเนี่ยก็เป็นครั้งที่2แล้วนะคะที่พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันจัดครั้งแรกก็จะเป็นในส่วนของร่วมกันจัดกับทางภาคส่วนทางภาครัฐนะเจ้าเนาะแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราก็ได้มาจัดกันเองนะเจ้าก็งานเนี้ยจะเกิดขึ้นก็วันที่9ถึง12สิงหาคมนะเจ้า2563ในวันที่9เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของขบวนแห่นะเจ้าเนาะแล้วก็10ถึง12เนี่ยก็จะมีกิจกรรมอีกมากมายโดยปีนี้เนี่ยเฮาก็จะมีในเรื่องของชื่อของรถม้าคาร์นิวัลครั้งที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องของการเปิดเมืองอัตลักษณ์นั่งรถม้าสวมผ้าย้อมครั่งนครแห่งหัตถศิลป์นะเจ้าเนาะก็จะได้รับชมขบวนรถม้าสุดอลังการปีนี้แต่ว่าความที่เราที่เป็นมินิมอลเนาะเราก็จะอลังการแบบมินิมอลน่ารักน่ารักของเราไปนะเจ้าเนาะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมทั้งหลายทั้งมวลที่จะเกิดอย่างขึ้นเนี่ยก็อยากจะให้ท่านประธานการจัดโครงการเนี่ยเป็นคนอู้ดีกว่าเจ้าเจ้าเจเลยเจ้าขออนุญาตพูดภาษาไทยนะคะเดี๋ยวกลัวมันปะเล็ด ได้เลยเจ้าอธิษฐานเจ้าค่ะสำหรับงานที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในวันที่9ถึง12วันที่9เนี่ยเราจะเป็นในเรื่องของขบวนรถม้าคาร์นิวัลนะคะที่สุดยอดอลังการซึ่งตอนนี้มีขบวนเข้าร่วมเกือบ20ขบวนซึ่งทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือดีมากๆแล้วก็ทุกคนเต็มใจที่จะทำให้ลำปางบ้านเราเดินหน้าไปในยุคที่เศรษฐกิจมันไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นโลซีซั่นด้วยเนาะมันเป็นหน้าฝนวันที่9เนี่ยจะเป็นในเรื่องของขบวนนะคะแล้วก็เราจะปล่อยขบวนกันช่วงเวลา18:40 นที่สยามทีวีเป็นจุดสตาร์ทนะคะสำหรับท่านที่จะสัญจรไปมาแถวบริเวณนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะทางตำรวจจราจรก็จะปิดการจราจรตั้งแต่18:00 นเป็นต้นไปนะคะขบวนจะดำเนินไปเรื่อยๆเลี้ยวเข้าตรงศาลเจ้าพ่อปุ่นเท่ากงนะคะตรงไปถึงวงเวียนมังกรนะคะแล้วก็ตรงไปเส้นประสานไมตรีแถวธนาคารออมสินศบตุ๋ยเรื่อยๆไปตรงไปเรื่อยๆค่ะก็ไปเลี้ยวเข้าสะพานดำนะคะสิ้นสุดตรงนั้นประมาณน่าจะนะคะน่าจะใช้เวลาไม่เกิน19:40 นตรงนั้นแล้วก็จะมีพิธีเปิดกันในราวๆไม่เกิน20:00ค่ะแล้วก็ในส่วนนั้นเนี่ยในทุกๆวันเราจะมีโซนลำปางคาร์นิวัลฟันแฟร์ที่สวนรถไฟสะพานดำนะคะตรงนั้นนี่จะมีตั้งแต่3:00 PM เป็นต้นไปก็จะมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นการออกบูธร้านค้าดนตรีในสวนแล้วก็กิจกรรม DIY เวิร์กช็อปต่างๆรวมไปถึงงานศิลปะต่างๆที่ให้ทุกคนเข้ามาแสดงออกได้เต็มที่เลยเปิดพื้นที่เป็นพื้นที่การเรียนรู้ตรงนั้นสำหรับวันนั้นนะคะมีอาหารมีเครื่องดื่มมีฟู้ดทรัคมีตลาดอินดี้นะคะกิจกรรมในแต่ละวันหลังจากวันที่เป็นพิธีเปิดแล้ววันที่10เราก็จะมีเรื่องของประกวดแฟชั่นผ้าครั่งแฟชั่นทุกเพศทุกวัยนะคะสามารถเข้าประกวดกันได้ใช่ค่ะก็คือตรงนั้นก็จะเป็นในเรื่องของครั่ง crossover นะคะครั่ง crossover carnival ซึ่งเราดึงเอาน้องๆกลุ่มกาไก่ Next Gen เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมก็คือเป็นคนช่วยจัดเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเวทีเสวนาของพระภาคครั่งนะคะซึ่งจะมีท่านผู้ทรงคุณวุฒิวิทยากรที่มากประสบการณ์มาให้ความรู้แล้วก็มาบรรยายให้ฟังทั้งอาจารย์ทั้งพิเศษสุดพิเศษที่สุดนะคะก็เป็นท่าน
รองศาสตราจารย์ดร.สุพรรณีฉายบุตรนะคะเป็นวิทยากรพิเศษแล้วก็ดร.ขวัญนภาสุขรนะคะดร.อธิวัฒน์ชื่นวุฒิดร.อธิวัฒน์ชื่นวุฒินี่เป็นนักออกแบบฉลองพระองค์ของสมเด็จพระสันตะปาปานะคะเมื่อครั้งเสด็จมาที่ประเทศไทยแล้วก็ได้ถวายชุดให้กับท่านสมเด็จพระสันตะปาปาแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือผู้ข้ามวอร์ดในวงการแฟชั่นเลยก็คือคุณเล็กฟ้าไทยนะคะจากห้องเสื้อฟ้าไทยทั้งหมดที่พูดมาเนี้ยทุกท่านจะมาให้ความรู้ในเรื่องของผ้าครั่งสู่แฟชั่นที่ยั่งยืนว่าเราจะพัฒนาครั่งของเราไปสู่แฟชั่นที่ยั่งยืนให้เป็นอัตลักษณ์ของลำปางให้ได้แล้วก็ให้เป็นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของลำปางให้ได้อย่างไรนะคะแล้วก็ในวันที่11เราก็จะมีในเรื่องของเสวนาเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นเสวนาในเรื่องของรถม้านะคะแล้วก็จะมีน้องมีการโชว์ม้าด้วยนะคะก่อนที่จะขึ้นเวทีเสวนาเนี่ยจะมีการโชว์กิจกรรมม้าโดยพี่บั๊มนะคะหรือว่าอาจารย์บั๊มบ้านม้าท่าน้ำแล้วแต่4โมงเป็นต้นไปใช่4โมงเป็นต้นไปแล้วก็อยากให้น้องๆค่ะที่สนใจอยากจะโชว์จะดูม้าอยากจะได้สัมผัสกับตัวม้าเลยเนี่ยไปดูกันได้เลยวันที่11นะคะแล้วก็จะมีน้องที่ได้รับรางวัลฟาดแซ่ที่ระดับประเทศนะคะเข้ามาให้ความรู้กับเราในวันที่จะขึ้นเสวนาด้วยรวมถึงมาโชว์กับพี่มาพี่บั๊มด้วยใช่วันที่11ค่ะแล้วกิจกรรมอันนี้ก็ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะ4โมงเย็นเป็นต้นไปแล้วก็ช่วงกลางคืนก็จะมีการประกวดมีวงดนตรีด้วยใช่ไหมคะเป็นโชว์เฉยๆค่ะเป็นโชว์เป็นฟอกซองเป็นแจ๊สเป็นบลูเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่วันนะคะใช่ค่ะแล้วก็จะมีดนตรีในสวนด้วยเนาะดนตรีในสวนนี้มีทุกวันเลยค่ะใช่แล้วก็ส่วนวันที่12นะคะ12เนี่ยเราจะมีวงดนตรีแจ๊สนะคะที่สาวกแจ๊สนะคะที่ทุกคนที่ชื่นชอบเรื่องของแจ๊สเรื่องของบลูเนี่ยค่ะก็สามารถเข้ามาติดตามรับชมกันได้นะคะในวันที่12ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้น18.30 นเนาะ 18 นาฬิกาครึ่งนะคะเราก็จะมีการประกวดนะคะวงดนตรีโฟกซองนะคะของน้องๆจากหลากหลายโรงเรียนค่ะก็เป็นเวทีให้สำหรับน้องๆ นะคะได้ออกมาแสดงความสามารถเนาะใช่ค่ะแล้วก็ลืมไปนิดนึงวันที่9เนี่ยในส่วนของขบวนคาร์นิวัลเนี่ยเรามีการประกวดขบวนรถม้าสวยงามด้วยนะคะโอ้โหถ้วยรางวัล นี่คือแบบอลังการมากค่ะเงินรางวัลก็คือ 10,000 บาทขึ้นไปนะคะแล้วก็ไปลุ้นกันบนเวทีวันนั้นเลยค่ะเมื่อขบวนมาถึงก็ประกาศผลเลยนะคะว่าใครจะได้รับรางวัลรถม้าสวยงามไปอยากให้พี่น้องชาวลำปางนะคะก็ติดตามชมงานรถม้าคันนี้ว่าปีนี้นะคะว่าจะมีความโดดเด่นยังไงบ้างนะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยเนาะค่ะในนามของภาคเอกชนที่เราก็พยายามที่จะขับเคลื่อนให้บ้านเมืองของเรานะคะมีเศรษฐกิจที่ดีแล้วก็ส่งเสริมให้บ้านเราเป็นเศรษฐกิจเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ยั่งยืนนะคะเจ้าอันนี้คืองานที่จะมีขึ้นในวันที่9ถึง12สิงหาคมที่ส่วนสะอาบจ่ายอันนี้รถไฟส่วนรถไฟเพราะว่ามี2งานใหญ่ตัวสองงานใหญ่เนาะลืมแจ้งไปตัวเหรอเจ้าคืองานนี้นอกจากจะมาแอลงานรถม้าแล้วเนาะก็ยังสามารถไปแอลงานออคิดได้ตัวเพราะว่าเราก็จะมีรถรางคอยรับส่งค่ะระหว่างงาน2งานค่ะแล้วก็ทีนี้เราจะมีเรื่องของพาสปอร์ตด้วยเดี๋ยวให้พี่ใหม่พูดมันจะเป็นในส่วนของคอนเซ็ปต์เที่ยววันเดียวเที่ยววันเดียวทั้งเที่ยวทั้งฟินนะคะได้2สถานที่จากสะพานดำสู่หนองกระทิงค่ะก็จะมีพาสปอร์ตให้ทั้ง3จุดก็คือว่าจุดจอดรถรางเนี่ยก็จะมีที่สะพานดำนะคะ1จุดแล้วก็ไปที่สวนสาธารณะหนองกระทิงเนี่ยจะเป็นส่วนของการนั่งก้อมนะคะที่จะจัดเป็นงานออคิดเฟสกันตรงนั้นคือทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ไปที่จุดของงานออคิดเฟสอีก1จุดทั้งหมดเราจะมีจุดสแตมป์ให้3จุด
ถ้าสแตมป์ครบแล้วก็รับรางวัลจะมีของรางวัลมีของรางวัลใช่ค่ะแล้วจะยากจะได้เขาจะได้ฮับพาสปอร์ตนี่ก็คือว่าต้องไปที่ต้องมาแอลงานมาแอลงานมาแอลงานแล้วก็จะมีจุดที่จะมารับพาสปอร์ตแล้วก็จะมีจุดสแตมป์พาสปอร์ตเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามาแอลงานรถม้าคาร์นิวัลแล้วแล้วเราก็ไปแอลงานออคิดแล้วก็ไปเที่ยวในส่วนของแกะนั่งก้อมทั้ง3จุดนี้ถ้าท่านใดเนี่ยสแตมป์ครบทั้ง3จุดก็จะได้รับของรางวัลจากทั้ง2งานนี้ไปค่ะเจ้าโอ้นี่จะได้ก็ต้องคือได้3จุดเนาะพาสปอร์ตนี้ก็จะได้รับของตีระลึกเนาะจากผู้ที่จัดงานนอกจากงานนี้โดยเอาเป็นว่างานรถม้าคาร์นิวัลนครลำปางเนี่ยตะกี้บอกเตือนนี้เป็นเตือตีครั้งที่สองครั้งที่สองเนี่ยเจ้าครั้งที่สองของนครลำปางของเฮาแต่ไฮไลท์นี่ก็คืออยู่วันที่เก้านะคะจ้าวันที่เก้านี่คืออยากจะเจริญจวนอยากจะป้ายยาเนาะนักท่องเที่ยวแขกแก้วต่างบ้านต่างเมืองนี่นะคือมาแอลนะเจ้าในวันที่เก้าเริ่มตั้งแต่กี่โมงกับเจ้าคะเราจะรวมตัวกันประมาณ6โมงเย็นนะคะแล้วก็ปล่อยขบวนตอน6โมง40หกโมงประมาณห้านี่เนาะหกโมงเกินนะเจ้าขบวนที่มีนอกเหนือจากขบวนรถม้ามีหลายขบวนมากเลยโอ้มีกี่ขบวนเจ้าเราเริ่มจากขบวนเทิดพระเกียรติก่อนนะคะแล้วก็จะมีขบวนร่วมโชว์ขบวนร่วมโชว์เนี่ยมาจากกองการไฟฟ้าเมืองแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเมืองแม่เมาะนะคะเป็นโชว์ในรูปแบบของแม่เมาะเมืองน่าอยู่เป็นลำปางกรีนนะคะแล้วก็ต่อด้วยอบจเป็นในส่วนของงานออคิดเฟสนะคะแล้วก็มีน้องๆจากประชาวิทย์ค่ะจะมาร่วมโชว์มังกรแล้วก็สิงโตนะคะ80กว่าชีวิตนะคะที่จะมาร่วมโชว์กันในวันนั้นนะเจ้าค่ะค่ะมีวงโยธวาทิตนี่ตัวเองโยธวาทิตจากน้องๆบุญยวาทแล้วก็น้องๆลำปางกัลยาณีค่ะเจ้าตอนนี้ทราบมาว่าน้องๆเตรียมจัดเต็มเหมือนกันเป็นร้อยชีวิตเหมือนกันค่ะตอนนี้เจ้าโอ้ขบวนนี้คืออลังการแน่นอนนะเจ้าเพราะดูแล้วดูลำดับขบวนรถม้าคาร์นิวัลครั้งที่สองนี่คือเริ่มจากวงโยธวาทิตเนาะและขบวนเทิดพระเกียรติขบวนม้ามีสิงโตตัวเจ้าเรียนประชาวิทย์เนาะเจ้าแล้วก็มีฟ้อนจิตอาสาตัวแม่นเจ้าของหอมฮักค่ะหอมฮักนะเจ้ามีของตังอบจมีของกฟผ.แม่เมาะมีชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปางก็คงจะนำโดยคุณแม่นายกเหล่ากาชาดเฮาเจ้าแล้วก็มีสำนักงานวัฒนธรรมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดลำปางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางเนาะแล้วก็จะขั้นด้วยวงโยธวาทิตของน้องเอียเนาะแล้วก็จะมีตังหอการก้าจังหวัดลำปางสมาคมสตรีนักธุรกิจวิชาชีพจังหวัดลำปางสมาคมสตรีนครลำปางวิทยาลัยพยาบาลก็ไปห่วมตัวเจ้าแล้วก็มีตังสมาคมสตรีนครลำปางอีเนาะชมรมเทิดมรดกเคลางอีเนาะอันถูกก็เจ้าแล้วก็ชมรมตลาดเก้าเจ้าไก่ next gen กาไก่เจนกาไก่นะเจ้าโอ้แล้วมีหลายอย่างลำปางเรนโบว์เอียเนาะใช่ค่ะขบวนนี้เป็นขบวนของสมาคมเลยสมาคมเลยซึ่งจัดขึ้นขบวนนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วชื่อขบวนนะคะลำปางเรนโบว์ LGBTQ Pride Parade ทุกเพศเท่าเทียมรอบนี้เติม plus เข้าไปด้วยอ้าวจะยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วนะคะอันนี้คือขบวนที่อยากจะเจริญจวนฮือกับคุณผู้ฟังแฟนรายการที่ติดตามสวทลำปางในช่วงของสื่อสินทินล้านนาอยู่ในประเดี๋ยวเนี้ยได้ครับฮู้ครับทราบว่าเขาจะมีงานนะเอาวันที่9นี่แล้วนะเจ้าในช่วงแมลงเนี่ยวันที่9ห้ามลืมเด็ดขาดซึ่งตรงกับวันศุกร์เนาะวันศุกร์พอดีเลยแล้วก็หยุดยาวนะหยุดเนาะหยุดยาวก็คืออาทิตย์เนี้ยอยู่ลำปางเตอะดอกหลายงานนะเจ้ามาหนึ่งงานได้เที่ยว2งานนะคะมาที่ลำปางเนี่ยมา1ได้ถึง2มา1ได้2อีน้องมา1ได้2เที่ยววันเดียวเดินทางวันเดียวทั้งเที่ยวทั้งฟินเดินทางวันเดียวทั้งเที่ยวทั้งฟินนะเจ้าสำหรับงานรถม้าคาร์นิวัลนครลำปางละกะถือว่าเป็นการเปิดเมืองอัตลักษณ์เนาะเพราะว่าเขาเป็นเมืองรถม้านะเจ้าเนาะแฮมบอปอนะเจ้าผ้าที่เป็นอัตลักษณ์นะเจ้าย้อมคลั่งเนาะ
กระทำให้ทุกคนจะได้มาฟินกับนครแห่งหัตถสินเมืองแห่งพาคลังคือมาคลังฮักกันที่นี่อีเนาะบอกฮักแม่ที่นี่ก็ได้เนาะที่ลำปางอีเนาะใช่เลยนอกเหนือจากขบวนแล้วมีอย่างแฮมที่เป็นไฮไลท์ที่ว่าอู้อยากจะบอกจนจวนนักท่องเที่ยวได้มาแอลลำปางนักๆเนี่ยจะก็จะมีในเรื่องของดนตรีในสวนนะคะที่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วน้องๆบ้านเรามีความสามารถเยอะมากค่ะแต่ไม่มีเวทีที่จะแสดงออกเราจึงเปิดโอกาสให้ที่ตรงนี้เป็นเวทีที่จะให้น้องๆได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่แบบไม่จำกัดเลยแล้วก็ในแต่ละวันก็จะมีโชว์ทั้งแจ๊สทั้งบลูนะคะซึ่งเราไม่ได้หาชมได้ทั่วไปเนาะใช่ค่ะค่ะคือสีสันไฮไลท์นี่นอกจากขบวนแล้วก็ยังมีดนตรีที่เป็นแนวแจ๊สแล้วก็ยังมีสินค้าที่เป็นสินค้าชุมชนไม่ว่าจะเป็นผ้าครั่งต่างๆที่ยังหาซื้อกันให้ขวักไขว่เนี่ยนะคะไปหาซื้อได้ที่งานนั้นเลยค่ะก็คือที่สะพานดำที่สะพานดำค่ะจะกึศไปถึงการนั่งกอมสะพานดำเพราะไม่มีสองงานเราจะมีบูธประมาณทั้งหมด20บูธนะคะที่เป็นบูธสินค้าชุมชนเนื่องจากพื้นที่ค่อนข้างที่จะจำกัดเนาะจริงๆมีคนอยากมาขายเยอะมากใช่ตั้งแต่ประกาศไปนี่โอ้โหรับโทรศัพท์กันแทบไม่หวัดไม่ไหวเจ้าอ๋อที่แบบเป็นจะมาห่วมออกบูธตัวใช่เจ้าแล้วก็นอกจากงานนี้ที่สนับสนุนให้เด็กๆเนี่ยเขาได้มาแสดงออกถึงความสามารถของเขาแล้วเนี่ยเขาก็ยังสนับสนุนกลุ่มสวตัวเองนะเจ้าจะได้เจ้าเจ้าก็คืออย่างท่านสวที่แบบว่ากลุ่มแม่ทั้งหลายอีนอจนอที่แบบอยากจะมาร่วมงานกับเฮาเนี่ยก็สามารถติดต่อมูเฮาได้ตอนนี้ก็มีมาแล้วหลายองค์กรอยู่เหมือนกันนะเจ้าในกลุ่มอยู่ที่จะมาขอแบบจะมาขอร่วมแสดงกับมูเฮาเนี่ยค่ะอ๋อหมายถึงร่วมสร้างสีสันใช่เนาะก็คือเขาไม่ได้ปิดกั้นเพศวัยช่วงวัยกันนี่อีนอเหมือนกับว่าเอาทุกคนเท่าเทียมกันมาถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ปล่อยของแสดงความสามารถของทุกช่วงวัยเจ้าแม่นเจ้านอกเหนือจากขบวนแล้วดนตรีแล้วบูธต่างๆที่นำเสนอแล้วนะเจ้ามีอย่างแฮมที่อยากจะเอิญบอกเจ้าบางทีน้องแอมก็กึดบอกออกนะนอกเหนือจากดนตรีที่จะสร้างสีสันแล้วหันมีเจนจวนนะหันทอเป็นขึ้นนะเจ้าว่าเจนจวนติ๊กต็อกเกอร์อีนาทำคอนเทนต์รีวิวอีนาจวนแอลสองงานใหญ่ของลำปางด้วยเนาะมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันนะคะที่งานทั้งสองงานนี้แล้วก็พื้นที่ที่เราจัดกันขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้มีแค่องค์กรของเราที่จะร่วมจัดขึ้นมาได้เนาะเราก็เป็นแค่ผู้ขับเคลื่อนที่จะทำให้เกิดงานนี้ขึ้นได้ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ทั้ง2 3หน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นชมรมแม่บ้านมหาดไทยแล้วก็กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปางที่ดูแลเรามาถึง2ปีแล้วนะคะแล้วก็โซนลำปางคานิวัลฟันแฟร์ที่เราจัดกิจกรรมกันอยู่ตรงนี้ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปางนะคะที่คอยสนับสนุนแล้วก็อยู่เบื้องหลังที่จะทำให้เกิดงานนี้ขึ้นมาค่ะเจ้าก็คือว่างานเนี้ยจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนดองโดโดยเฉพาะอบจ.ลำปางนี่เป็นมีการประชาสัมพันธ์ตลอดเลยนะเจ้าว่ามาลำปางเดือนนี้9-18เนี่ยมีงานอันยังพ่องเจองานใหญ่เชื่อมโยงกัน2งานในรอบปีกว่าจะเวียนมาปากันแฮมปีนี่คือต้องรอไปปีหน้าเดือนที่3เอเนาะยังไม่รู้เลยว่าปีหน้าเนี่ยจะได้เชื่อมโยงกันใหญ่อย่างนี้อีกก่อนนะเจ้าอ๋อเจ้ามันก็ต้องดูไอ้ก็เป็นห้องสถานการณ์ความเป็นไปในอนาคตเอเนาะเอาปีนี้ขึ้นมาม่วนก่อนขึ้นมาแอลลำปางก่อนนะจ๊ะห้ามพลาดเลยค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดแต่ปีนี้ก็โชคดีนะเจ้าเพราะว่าเราได้รับความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนเลยบอกว่าจะเป็นในส่วนของภาคราชการเองนะเจ้าแล้วก็เป็นภาคเอกชนของพวกเราเองเนี่ยก็สนับสนุนพวกเรากันอย่างเต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกับพวกเราอย่างเต็มที่เช่นกันนะเจ้าเจ้าแล้วก็นอกเหนือจากสิ่งที่จะมีขึ้นในวันที่9เนาะพิเศษสุดๆนี่ที่จะพลาดไปได้เลยนะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่อีนาเจ้าอย่างต่างสมาคมมีอันอย่างเป็นพิเศษก็อีนาในงานนอกเหนือจากขบวนที่สุดอลังการคาร์นิวัลต้นนี้แล้วอีนาเจ้าที่อาจจะเป็นความโดดเด่นเลยไฮไลท์ของเฮาที่เชื่อว่าปีนี้ต้องดีกว่าปีแล้วอลังการแน่นอนอีนาเจ้าอยากจะให้ดูในความของขบวน
แต่ละขบวนที่ต้องบอกว่าตอนนี้ทุกคนรอจัดเต็มมากรอจัดเต็มมากพอส่งสตอรี่มาให้เราดูนี่คือแบบขนลุกต้องบอกว่าทุกคนจัดเต็มมากๆต้องอยากให้ห้ามพลาดเลยค่ะเรื่องขบวนคาร์นิวัลที่จะเกิดขึ้นในวันที่9นี้นะคะแต่ละขบวนรอแบบว่าจะเต็มแอบซุ่มแอบซุ่มทุกขบวนเลยจ้าซุ่มทุกขบวนค่ะเพราะทุกคนก็ต้องการได้ถ้วยใหญ่เพราะตอนนี้มีถ้วยมาล่อตาล่อใจเยอะมากเจ้าต้องปะกันที่ส่วนรถไฟถ้าหากว่าเอ๊ส่วนรถไฟนี่เป็นชื่อใหม่เป็นส่วนใหม่ของลำปางก้าเอ๋เนาะก็ไปที่สะพานดำมันเถอะเอ๋เนาะสะพานดำนี่คนยุคก่อนคนที่เป็นเกิดก่อนเนี่ยเป็นฮู้จักละสะพานดำแต่ว่าส่วนรถไฟเอ๊อยู่ตรงใดจ้าเนี่ยกึดภาพออกเก้าเจ้ารถไฟสถานีกึดออกแต่ว่าส่วนรถไฟอยู่ที่ไหนอันนั้นจะเป็นงานอู้ถึงแล้วก็คือเหมือนกับมินิมอลเก๋ไก๋เนาะตอมอีนะคนคนเมืองเป็นห้องงานตอมนะที่ส่วนรถไฟเนาะอันนี้คือเสน่ห์อยู่ตะทันละแล้วมันจะมีการบริการหื้อนั่งสะพานข้ามไปข้ามมาที่สะพานดำก็ที่รถไฟเนี่ยหรือว่าเขาจัดที่ส่วนบ่ได้อ๋อจัดที่ส่วนบดายแต่ว่าในงานนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของนั่งรถม้าพาเพลินตรงนี้นะเจ้าค่ะนั่งรถม้าพาเพลินในรอบนี้ก็คือว่าจะจ่ายแค่ครึ่งราคาปกติต้องจ่ายราคานี้ก็คือว่าปกติเนี่ยต้องราคาเท่าไหร่นะจะเป็นรอบละ300บาทค่ะแต่รอบนี้ก็คือเราจะจัดให้ในครึ่งราคาก็คือท่านมาจ่ายที่ตรงจุดบริการของเราอะนะคะแล้วสมมติว่ารอบ300อย่างเงี้ยท่านก็จะจ่ายแค่150บาทแค่นั้นเองเจ้าอันนี้นี่ห้ามพลาดเด็ดขาดไผ่ดีว่ามาลำปางแล้วยังมาได้นั่งรถม้าแอลพอเมืองลำปางอันนี้เป็นรอบน้อยกับว่ารอบใหญ่เจ้าอู้ถึงว่ากลางๆเนี่ยค่ะเจ้าน้องใกล้ๆงานธนาเอเนาะใช่เจ้าบริเวณงานเนี่ยค่ะเจ้าก็เส้นต่างซบตุ้ยอาจจะถึงตังวงเวียนวงเวียนรถไฟบางฟาวก้อนเนี่ยประมาณเนี้ยเจ้าแล้วก็วนกราฟค่ะนี่ละนี่ละห้ามผ่านเด็ดขาดนะมาลำปางถ้ายังบ่ได้นั่งรถม้านี่นะถือว่ายังมาถึงลำปางเตื้อนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าไปปะกันที่สวนรถไฟสะพานดำเนอในวันที่9นี่คือวันที่เปิดงานนะเจ้า9ถึง12สิงหาแล้วก็มันมีเชื่อมโยงใหญ่นี่กะเจ้าปุ๊ดอะถึง18เลยเนาะลากงาว2งานจนกันนะเจ้ามาลำปางเตือนนี้นี่นะแอลได้2งานเลยคุ้มค่าขนาดคุ้มค่าขนาดนะเจ้าบอกว่าเดี๋ยวตีสวนรถไฟหรือว่าตีหนองกระติงเนาะเจ้างานกล้วยไม้นะเจ้าลำปางออคิดเฟสติวัล2024ที่สวนสาธารณะหนองกระทิงหรือว่าการนั่งก้อมเนาะแต่เนี้ยรถม้าคาร์นิวัลเนี่ยจัดที่สะพานดำส่วนรถไฟเป็นชื่อใหม่เก๋ไก๋แล้วก็ไปพอแล้วตอนที่นายกเศรษฐาทวีสินลงพื้นที่จังหวัดลำปางกังงามเนาะเพราะว่ามุมโดนมุมสูงยังกังงามถ่ายภาพงามจ้าคือเราอยากต้องการที่จะส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางซึ่งเป็นแห่งใหม่ใหม่แบบใหม่เอี่ยมเลยค่ะหลายคนอาจจะยังไม่เคยไปเลยมีโบกี้รถไฟคุณปู่ที่น้องๆหลายๆคนยังไม่เห็นก็จะได้ไปเห็นกันในงานนี้นะคะเจ้าอันนี้คือป้ายยานะเจ้ามีจุดเช็คอินเยอะแยะค่ะในนั้นค่ะเจ้าอันนี้ต้องห้ามพลาดเด็ดขาดเนอร์คุณผู้ฟังเจ้ากับงานที่จะมีขึ้นรถม้าคาร์นิวัลลำปาง2024นะเตือนนี้เป็นเตือที่2ตัวเนาะสุดอลังการจะใดนี่เป็นขออุบไว้ก่อนต้องมาดูด้วยตาของตัวเก่าต้องมาสัมผัสต้องมาฟินตีลำปางในวันที่เก่านี้เนาะวันที่เก่านี้อ่ะในช่วงต้านี่มีอะไรอย่างจะฝากเพิ่มเติมประชาสัมพันธ์ได้เลยเจ้าขอเป็นเรื่องแรกก็คือเรื่องของการปิดถนนเนาะอันนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะก็คือว่าวันที่9เนี่ยที่เราจะมีขบวนคาร์นิวัลเนี่ยเมื่อกี้ก็ได้บอกไปตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะคะว่าเริ่มต้นเส้นทางเนาะเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะไปกันทางไหนบ้างเนี่ยเจ้าก็คือว่าขอย้ำอีกครั้งนะเจ้าเนาะว่าเส้นทางของพวกเราที่เราจะมีขบวนกันเนี่ยจะเริ่มขบวนกันตั้งแต่หน้าสยามทีวีไปนะเจ้าเลี้ยวขวาไปผ่านที่ศาลเจ้าพุทธเฒ่ากงหรือว่าธนาคารออมสินธนาคารกรุงเทพสาขา
สาขาสบตุ๋ยนะคะเนาะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปผ่านตรงที่แยกวงเวียนก็คือหน้ารถไฟหน้าสถานีรถไฟเสร็จแล้วตรงไปถึง3แยกเก้าจาวเลี้ยวซ้ายนะเจ้าแล้วก็ไปลอดสะพานดำเลี้ยวขวาก็เข้าไปในส่วนของพิธีตรงนี้เส้นทางเหล่านี้เนี่ยที่เจ้ากำลังอู้ไปเนี่ยก็อยากจะให้ประชาชนที่จำเป็นต้องใช้รถใช้ถนนช่วงนั้นเนี่ยก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ตัวนะเจ้าค่ะเจ้าเนาะเพราะว่าจะเป็นขบวนที่โอ้สิบกว่าขบวนเนาะตะกี้อู่ไปเจ้าคืออลังการบ่ฮู้จักกี่ร้อยชีวิตนะเจ้าในวันฮั่นอันนี้ก็ต้องขอสุมาในความสะดวกของผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวตัวนะเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นงานที่จะมีขึ้นนะเจ้าวันนี้นะเจ้าอู้ได้ฮับฮู้กับกิจกรรมที่จะมีขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำปางของเฮาเจ้ารถม้าคาร์นิวัลลำปางเนาะแล้วก็ที่ไหนก็ได้ฮู้แล้วนะเจ้าก็คือที่สะพานดำเนาะส่วนรถไฟนครลำปางของเฮานะเจ้าอันนี้ก็เจิญจวนเนอร์สำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังสื่อสินถิ่นล้านนาอยู่ขอบคุณแฟนรายการเจ้าคุณวิษณุสวัสดีครับผมพี่เจ๊กธนชาสวัสดีเจ้าน้องแอลคุณสง่าลุ่มน้ำวางสวัสดีครับน้องแอลนะคุณวรรณศรีมณีรัตน์ส่งฮูบดอกกุหลาบมาขอบคุณจัดนักเจ้าพี่เจ๊กธนชาบอกว่าตะวันไลฟ์สดก็หาพี่ซ้อหาบปาโอ้ตะวาสุมาตวยตะวาประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่เนาะประชุมเจ้าเลยมาได้มาซักกรรมตอนบ่ายสองฝากน้องๆเปิดเพลงสลับสปอร์ตไปโอ้พี่เจ๊กมาซ้อหาไลฟ์สดบหันไลฟ์สดอีเนาะขอบคุณจัดนักเจ้าตะวามีประชุมเจ้าวันนี้นะเจ้าต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านนะเจ้าคุณวารีรัตน์วิภาสีนิมิตไลน์นะเจ้านายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเมืองเขลังนครประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปางและกับคุณวิจิตราสีเรืองพันธ์นะเจ้ารองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปางทั้งสองท่านตัวนะเจ้าขอบพระคุณเจ้าเจ้าอันนี้ก็เป็นงานที่จะมีขึ้นเนอะคุณผู้ฟังเจ้าถ้าเป็นคนเมืองแล้วบ่อู้กับเมืองแล้วจะฮือไผมาอู้ซื่อสินพินล้านนาสัพเพเหระมวนงานสันเล่ากับแหวชุติการเหล่าชัยสวทลำปาง FM 97 MHz 054-224-556 คนเมืองหรือเปล่าใจโอ้ยเจ้าลูกบัดว่าสีเสือฟอกงามเสียดายลูกฮักมีเสียนามตามแม่เตือนระวังลูกนั้นบ่ได้เป็นดีค่ะThank you.
่วงข่าวสารชลประทานซื้อสินทินล้านนาสวทลำปาง FM 97 MHz มาติดตามสถานการณ์น้ำจากสำนักงานชลประทานจังหวัดลำปางพ่องนายเจ้าว่าสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางบ้านเฮาเนี่ยเป็นจะได้พ่องจ้านะอู้ถึงแต่เจ้านะเจ้าได้รายงานเรื่องของสถานการณ์น้ำไปเนาะว่าน้ำเนี่ยในแต่ละที่ถึงแม้ว่าตะวันเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักในช่วงหัวค่ำเนาะตะวันแม่แรงแต่ว่าปริมาณน้ำเนี่ยในแต่ละอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดน้อยนี่นะคุณผู้ฟังก็ยังมีน้อยเดียวอยู่นะยังมีน้อยเดียวนะเจ้าคือถ้ากึดเป็นปริมาณน้ำที่เอามาใช้การได้เนี่ยบ่จะถึง 50% เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้น้ำอย่างหูคุณค่าอยู่ดีนะคือถ้าหากว่าไผที่อยู่ในเขตชลประทานก็ต้องเป็นไปตามเวรเป็นไปตามรอบของการใช้น้ำบ่ดีลักขังน้ำใส่ให้นาตัวเก่าอีบ่ใจนะเน้อคุณฟังเจ้าต้องเป็นไปตามนั้นเนาะเป็นตามรอบเวรของแต่ละคนนะเจ้าที่เป็นได้มีการกำหนดที่มีการบริหารจัดการน้ำเรียบร้อยนะเจ้าดูแล้วปริมาณน้ำเนี่ยก็ยังบ่ได้เต็มก็คือยังสามารถรับน้ำได้อยู่ในเขื่อนในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บ่ว่าเขื่อนกิ้วล้มเขื่อนกิ้วคอม้าเนาะก็ยังสามารถรับน้ำได้ในปริมาณที่นักอยู่นะเกิน 70-80% บางอ่างกับ 90% เพราะอย่างเป็นมีการบริหารจัดการน้ำที่จะเอามาใช้การได้ที่ดูตามเปอร์เซ็นต์แล้วก็คือประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์ 50% อย่างนี้นะบ่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำตามแนวพระราชดำริเนาะอ่างเก็บน้ำขนาดกลางขนาดน้อยทั้งหมดนี่นะรวมกันแล้วเนี่ยน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้ก็เฮาก็ต้องใช้น้ำอย่างประหยัดเพราะเฮาบ่ฮู้จะเจอปัญหาเรื่องของเอลนีญาหมอกใดอย่างเอียเนาะเรื่องของน้ำนี่จำเป็นที่สุดในชีวิตบ่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรน้ำอุปโภคบริโภคนะเจ้าซึ่งต่างสำนักงานชลประทานลำปางไปก็จะรายงานข้อมูลข่าวสารในแต่ละวันให้เฮาได้รับรู้รับทราบว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำเป็นจะอีเนอร์อีนะเจ้าแจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนเนาะซื้อสินทินและนาเอิญข่าวต่อเจ้าติดตามข่าวสารชลประทานได้ใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz คนเมืองหรือเปล่าถ้าเป็นคนเมืองแล้วบ่อู้กับเมืองแล้วจะฮือไผมาอู้ซื่อสินทินล้านนาสัพเพเหระมวลงานสันเล่ากับแหวชุติการเหล่าชัยสวทลำปาง FM 97 MHz 054-224-556คนเมืองหรือเปล่าคนเมืองแม่นก็ถ้าเป็นคนเมืองต้องอู้เมืองแกวนนี่นะได้อยู่แล้วนะเมืองจะได้ก็ได้หมดอีนะถ้าปลาเล็กเมืองนี่ก็บ่ฮู้ว่าใดแล้วเนาะแต่ว่าอู้เมืองปลาเล็กไทยยังเป็นเรื่องธรรมดาปกตินะเจ้าหรือว่าจะอู้ไทยปลาเล็กเมืองก็เป็นเรื่องปกติของคนภาคอื่นจะเป็นอู้เมืองบ่แกวนแต่คนเมืองอู้เมืองแหล่แล็ดนะคุณผู้ฟังเจ้าคนเมืองนี่อู้กันนี่ฮู้เรื่องเนาะวันนี้ซื้อสินทินล้านนาต้องนำรายการจากลาคุณฟังแต่เพียงเต้าอี้บดีลืมเน้องานรถม้าคาร์นิวัลนะที่จะมีขึ้นในวันที่9ตรงกับวันศุกร์พอดีเน้อที่สวนรถไฟสะพานดำลำปางในช่วงแม่แรงนะเจ้าอ้าววันนี้ลาไปก่อนเนอะวันพุ่งมาปะกันแฮมใหม่สวัสดีเจ้าเรื่องของปั้นอยู่ที่นี่ปั้นมีความกว่าหักแต่แอบลักอู้คนอื่นสุดช้ำกล้ำกลืนหันเธอยืนจับมือกับเขา
ส่งสายตาหวานทอดสะพานเขายืดยาวลืมหักสองเฮาไปเมาคนมาทีหลังปากบอกว่าหักแต่ไปรักเอาคนใหม่หัวอกหัวใจอินายทำด้วยอายังผลสับปะลีแบบนี้ปากอย่างใจอย่างทำดีทุกทางอีนางบ่จำมันเลยหัวใจน้ำปูบ่บอกกะหัวเธอใจดำบ่เคยจะจำสัญญาที่เคยบอกไว้บ่ว่าจากนี้จากนางจะบ่มีภัยสุดท้ายเป็นใดละอายไปเอากับเขาคนมันจะไปทำดีตายกะตึงจะไปเหตุผลมากมายเอามาใจเป็นกรรมบอกลา